แบมกันกนิษฐ์สวยเก่งชนะใจกรรมการคว้าตำแหน่ง The Presenter Idol Thailand 2023จบลงไปแล้วสำหรับการประกวด The Presenter Idol Thailand 2023ที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสาวงามที่พร้อมไปด้วยความสามารถชิงรางวัลมากมายมูลค่ากว่า 100,000 บาทพร้อมมงกุฎและสายสะพายประจำตำแหน่งซึ่งได้จัดงานไปเมื่อวันที่26มีนาคม2566ที่ผ่านมาณชั้น2 Grand Ballroom Millennium Hilton Bangkok ค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทีม The Presenter Idol Thailand 2023ค่ะก็ความรู้สึกของวันนี้ก็คือทุกคนเต็มที่มากแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นครอบครัวของ The Presenter Idol Thailand นะคะเราก็ดีใจมากเลยค่ะที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพวกพี่ๆทุกคนค่ะก็ส่วนตัวก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ยินดีด้วยกับทุกคนค่ะรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ The Presenter Idol ครั้งนี้มากๆเลยค่ะความรู้สึกตอนแรกก็คือไม่คาดคิดว่าจะได้เข้าทั้ง5เพราะเป็นคนสุดท้ายก็ลุ้นเหมือนกันแต่ในใจตอนนั้นก็คิดว่าแบบจะใช่เราไหมแต่พอแบบประกาศมาเป็นหมายเลข7ก็แบบโอเคตอนนี้โล่งมากค่ะดีใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพรีเซนเตอร์คลินิกของเรานะคะคุยกันว่าแบบจะเป็นใครก็ได้เพราะว่าจริงๆพอหลังเวทีอะค่ะบอกกับทุกคนแล้วว่าแบบทุกคนเก่งมากทุกคนสวยมากๆที่แบบ5คนเนี้ยใครได้ก็ได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนเก่งกันมากๆจริงๆค่ะเราก็มีเสียงตะโกนจากพี่เลี้ยงมาว่า28เลขเฮงเลขมงคลด้วยก็เลยแบบว่าคุยกันเรื่องเลขเลขมงคลก็ของแบมนะคะเล่นเป็นมายากลค่ะแบมรู้สึกว่าการที่เราดูแลร่างกายตัวเองมันก็เหมือนมายากลอย่างนึงถ้าเราเลือกสิ่งกินแต่สิ่งที่ดีๆอะค่ะร่างกายเราเนี่ยมันก็จะขับถ่ายออกมาได้ดีมันก็เหมือนมายากลอย่างนึงเลยอะค่ะเอาจริงหนักใจมากเพราะว่าเล่นมายากลไม่เป็นค่ะแต่ว่าเพื่อการประกวดในครั้งนี้เนี่ยก็พยายามเรียนกับ YouTube บ้างแล้วก็สอบถามแบบผู้รู้บ้างอะไรเงี้ยค่ะในวงการของการเป็นนางงามหรือพวกการบันเทิงก็ได้จริงๆแล้วแบมรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปอีกค่ะแต่ก็อยากทำงานกับครอบครัวของทีละครคลินิกให้เต็มที่ก่อนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแบมเนี่ยไม่ได้มองว่าแบมอยากจะประกวดเวทีไหนเลยแต่พอเวทีนี้เปิดโอกาสเนี่ยแบมก็อยากมาเพื่อที่จะมาทำงานในองค์กรมากกว่าหลังจากนี้หรอคะโมทั้งตัวเลยได้ไหมจริงๆก็อยากปรับโครงหน้าค่ะอยากให้คุณหมอช่วยดูเรื่องโครงหน้าหรือว่าจริงๆธีรพรคลินิกเนี่ยดังเรื่องการทำตา2ชั้นเนาะทุกคนก็อยากจะให้คุณหมอช่วยดูว่าแบบโอเคตาแบบไหนเข้ากับเราอะไรเงี้ยค่ะก็พวกเราทั้ง5คนนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จัดเวทีดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าใครคิดที่จะสัญญากรรมนะคะอย่าลืมธีรพรคลินิกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า30ปีค่ะแล้วก็เป็นมาตรฐานของความปลอดภัยด้วยค่ะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยค่ะThank you.